กีอยากฟังจังเลยไม่เคยได้ฟังสักทีคบกันมานานนับได้ก็ใกล้สิบปีได้ฟังคำนี้ยอมรับประทับหัวใจทบทวนคำเล่าร้อนเผาไปถึงเขาจัดเต็มกันมากเลยนะวันนี้ทั้งสองทีมเลยสุดยอดเลยเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคะที่เดี๋ยวนี้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเพลงลูกทุ่งกันมากยิ่งขึ้นภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากว่าลูกทุ่งของเราเนี่ยมีคนให้ความสนใจโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะก็คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่เขาจะสืบทอดเพลงลูกทุ่งไทยของเราต่อไปนะคะแล้วก็เห็นคณะอาจารย์ก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันอยู่นะคะก็มีความสุขว่าคงจะภูมิใจเหมือนกันกับพี่ฝนรู้สึกค่ะค่ะพี่ฝนมีกำลังใจอะไรอยากจะมอบให้กับน้องๆไหมคะเพราะว่าจะต้องมีหนึ่งทีมที่ไม่ได้ไปต่อค่ะพยายามฝึกฝนตัวเองต่อไปถึงทีมที่แพ้นะคะแต่พยายามฝึกฝนก็จะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่มานี่คือเกินความฝันกันทั้งสองทีมแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมเลยค่ะขอบพระคุณพี่ฝนธนสุนทรค่ะเดี๋ยวจะพักผ่อนด้านนู้นเลยค่ะเอาล่ะมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะความตื่นเต้นมาเยือนแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นกันก่อนนะคะกับอาจารย์ประยงชื่นเย็นแล้วก็อาจารย์แดนบุรีรัมย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นดนตรีนักร้องหรือหางเครื่องก็ตามแล้วอยากจะให้หนูต้องทั้งสองทีมเนี่ยเก็บความภาคภูมิใจของตนเองไว้ว่าเราได้มาเล่นดนตรีแล้วก็มาเต้นให้กับนักร้องระดับประเทศร้องนั่นก็คือคุณฝนธนสุนทรนะให้หนูจงเก็บความภูมิใจของตนเองไว้มาเรื่องของดนตรีนะอาจารย์ประยงTC Band ทุ่งเสลี่ยมเล่นให้ฝนในเพลงขี้เหร่โดนรักโดนรักอันนี้ตุ้งเสลี่ยมขอนิดหนึ่งนะตรงอินโทรเพลงนะแต่ไม่ได้เสียคะแนนอะไรแต่ว่าระวังพอขึ้นอินโทรปั๊บเนี่ยนะเขาจะปรับเสียงแอคคอร์เดียนจากคีย์บอร์ดนะปรับแล้วก็สโลตลอดเลย
ทีนี้ไอ้ช่วงแรกเนี่ยเราน่าจะเป็นเสียงอื่นก่อนนะแล้วค่อยมาปรับแอคคอร์เดียนทีหลังแต่นี่เข้าใจว่ามันปรับไม่ทันก็เลยเล่นเสียงเดียวตลอดไม่ได้เสียหายอะไรอ๋อคีย์บอร์ดขึ้นอินโทรใช่ไหมใช่ก็แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะก็ถือว่าสมบูรณ์สวยนะเล่นได้ชอบในเพลงเขาการวางคอร์ดวางคอร์ดบางครั้งก็ไม่ใช่ต้นฉบับแท้ๆหรอกแต่ว่าการวางคอร์ดลื่นไหลพอเขียนลายผ่านปั๊บเนี่ยเสียงภาษามันไหลไปด้วยกันฟังแล้วนิ่มนวลมากกลมกลืนอย่างนี้เราเปิดกว้างอยู่แล้ว อยากให้ผู้เรียบเรียงเสียงประสานได้แสดงความสามารถวิธีการวางคอร์ดเราไม่ทิ้งตัวเมโลดี้แต่คุณจะวางคอร์ดยังไงก็แล้วแต่เป็นการดำเนินการถือว่าวางได้ลื่นไหล อย่างที่อาจารย์พูดนะครับแหมดนตรีเรื่องเล่นให้นักร้องร้องเอาเป็นอันว่าพี่ฝนร้องไปพี่ฝนยิ้มไปนี่แสดงว่าถูกใจนักร้องใช่ไหมถูกใจนักร้องแล้วก็ถูกใจกรรมการด้วยอ้าวล่ะขอให้โชคดีมากเลยนะทีซีแบนนะครับพอมาฝั่งนี้กันบ้างค่ะเชิญพี่ปิ๋มซีโฟแล้วก็ไออีสเสริมเวชค่ะศิลปินถ้าได้ร้องเพลงได้นักดนตรีที่เล่นดีประกอบให้เนี่ยก็จะสบายใจสบายใจมีความสุขแล้วร้องออกมาได้มีชีวิตชีวาวันนี้นะครับสำหรับ TC Band นะคุณปิ๋มสังเกตไหมเขาเล่นขี้เหร่โดนรักเนี่ยแต่ไม่ขี้เหร่เลยนะขี้เหร่โดนรักค่ะถ้าขี้เหร่โดนแต่เขาเรื่องเต้นแบบเนี่ยเขาไม่ขี้เหร่เลยนะผมจะบอกว่า TC Band เนี่ยปกติเนี่ยหลายๆทีมนะคะเต้นดีหมดเลยเพลง1เพลง2เพลง3เพลงถนัดเพลงอะไรที่เตรียมมาจะดีหมดเลยส่วนมากเขาจะมาแป๊กเพลงที่เต้นให้กับศิลปินพูดถึงดนตรี TC Bandตามที่เล่นดนตรีมาแต่ก่อนเนี่ยมือกลองเนี่ยจะกลัวเพลงช้ากลัวทำไมคะเพราะมันตีแล้วมันกลัวมันจะไม่แน่นแต่ในนี้เขาจังหวะเขาแม่นกระเดื่องเขาเนี่ยตุบกับเบสเนี่ยปุ๊บแค่นี้พร้อมกันปั๊บมันคุมวงได้เลยค่ะนะฮะทีซีแบนก็ทำเพลงขี้เหร่โดนรักเนี่ยให้กับฝนนัทรุ่นทอนร้องก็ฝนชอบใจค่ะพอมาถึงซูเปอร์สตาร์ยังไงบ้างมั่นใจไหมคะว่าเราจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ค่ะก็ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะพวกเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะฝั่งนี้ล่ะคะวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกับทีมพญาชารวันคือวงซูเปอร์สตาร์ยินดีด้วยนะคะสำหรับทีมแล้วก็ซูเปอร์สตาร์ประชานิเวศยินดีด้วยจริงๆเข้าสู่รอบต่อไปในรอบชิงชนะเลิศไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนสำหรับฝั่งนี้ทีซีแบนด์จากสุโขทัยนะคะต้องบอกเลยว่าทีมนี้เก่งมากแล้วก็น่าเสียดายจริงๆแต่ว่าการแข่งขันแน่นอนว่าจะต้องมี1ทีมเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมนี้ต่อไปขอบคุณค่ะมีความรู้สึกอะไรอยากจะพูดบ้างคะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราวงดนตรี TC Band นะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมประกวดนะคะในรายการลูกทุ่งเงินล้านนะคะตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคนดูก็เยอะนะคะทางช่อง5นะคะก็ยังไงก็อยากให้ทุกท่านติดตามนะคะรายการนี้ต่อไปนะคะเพราะว่ารายการนี้นี่ตัดสินจากฝีมือจริงๆนะคะยังไงก็ช่วยติดตามด้วยแล้วกันค่ะลูกทุ่งเงินล้านค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมนี้ต่อไปกับ TC Band ค่ะ